ก็สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูธนชัยนะครับในภาคเรียนที่2นะครับของปลายภาคเรียนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูก็จะขึ้นบทใหม่นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่12นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของฉลากอาหารนะครับและผลิตภัณฑ์สุขภาพกันนะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับปีที่แล้วนั่นเองนะครับปีนี้ก็เป็นปี65นะครับเลยธันวามาแล้วเป็นเดือนมกราแล้วขึ้นปีพ.ศ.ใหม่แล้วนะครับจากครั้งก่อนเราก็ได้เรียน2บทใช่ไหมครับในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวในชั่วโมงนะครับคุณครูจะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับในเรื่องของฉลากอาหารนั่นเองนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับมาดูที่หน้านี้นะครับมาดูในหน่วยการเรียนรู้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่12นะครับขึ้นบทใหม่เลยนั่นเองนะครับในเรื่องของฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนั่นเองนะครับตัวชี้วัดนะครับก็เป็นการวิเคราะห์นะครับข้อมูลบนฉลากอาหารนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภคนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูที่หน้านี้นะครับในหน้านี้ก็เป็นผังสาระการเรียนรู้นะครับที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะครับในเรื่องของฉลากและอาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับเรื่องแรกเลยวันนี้นะครับทีมครูจะมาให้ความรู้นะครับกับพวกเราเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับที่พบในชีวิตประจำวันนะครับแล้วต่อมานะครับอาทิตย์ต่อมาเราจะมาเรียนในเรื่องของหลักในการอ่านข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับและฉลากอาหารนั่นเองและสุดท้ายเลยนะครับก็คือเครื่องหมายนะครับบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อนะครับ3เรื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบในชีวิตประจำวันนะครับมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับที่พบในชีวิตประจำวันนะครับนักเรียนหลายคนนะครับก็เคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับตามร้านสะดวกซื้อนะครับที่คุณพ่อคุณแม่เราได้ซื้อมาใช้นะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับในบ้านของเรานั้นก็มีนะครับในเรื่องของพวกครีมนะครับหรือพวกเครื่องสำอางต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองนะครับแต่เพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะเลือกซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราต้องดูปัจจัยนะครับและสรรพคุณหลายๆด้านนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับเวลาเราจะซื้อของนะครับเราก็ต้องดูในเรื่องของการหมดอายุใช่ไหมครับแล้วก็สรรพคุณที่มีในฉลากผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่มีผลต่อสุขภาพนะครับเราเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงควรจะต้องมีความรู้นะครับในการเลือกซื้อที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเพื่อให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับและเกิดความปลอดภัยนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันเลยนะครับก็อย่างเช่นพวกเครื่องสำอางใช่ไหมครับครีมทาหน้านะครับครีมทาผิวนะครับหรือพวกผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับสบู่นะครับที่เราใช้อาบน้ำนั่นเองนะครับหรือจะเป็นพวกยาสีฟันนะครับก็ได้นั่นเองนะครับเหล่านี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์นะครับสุขภาพนั่นเองนะครับที่เราพบในชีวิตประจำวันนะครับต่อมานะครับมาดูที่หน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างข
ขึ้นมานะครับก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางนั่นเองนะครับเราก็พบเห็นกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางพวกครีมทาหน้านะครับครีมทาผิวนะครับหรือพวกอุปกรณ์แต่งหน้าต่างๆนะครับเขาก็จะมีสรรพคุณนะครับที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับเครื่องสำอางเนี่ยก็มีจุดประสงค์นะครับในการใช้นะครับเพื่อในเรื่องของความสวยงามของร่างกายของเรานะครับแต่เครื่องสำอางนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับกับร่างกายได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรเลือกใช้นะครับเครื่องสำอางนะครับให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ถูกวิธีนั่นเองนะครับถ้าเรานะครับเลือกใช้นะครับเครื่องสำอางไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายนะครับต่อผิวเราได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องควรเลือกใช้นะครับเครื่องสำอางให้ถูกนะครับถูกกับผิวเรานั่นเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการภูมิแพ้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูในเรื่องของฉลากนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องสำอางกันนะครับจากหนึ่งเลยนะครับข้อที่หนึ่งเลยก็คือเลือกใช้เครื่องสำอางนะครับเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะครับโดยใช้แป้งฝุ่นนะครับสำหรับเด็กทาหน้านะครับหรือทาตัวเพื่อป้องกันการอับชื้นนะครับใช้ลิปสติกนะครับมันนะครับหรือขี้ผึ้งนะครับทาปากในฤดูหนาวนะครับในช่วงฤดูหนาวอย่างนี้นะครับเราก็ต้องหาลิปสติกนะครับหรือลิปมันเนี่ยมาทาปากเพื่อที่จะไม่ให้ปากเราแตกนะครับแต่ในการเลือกใช้เครื่องสำอางนะครับเราก็ไม่ควรใช้เครื่องสำอางของผู้ใหญ่นะครับเพราะอาจจะทำให้เราเกิดภูมิแพ้ได้นั่นเองนะครับในช่วงวัยของเราเนี่ยเราต้องดูให้ดีเลยนะครับในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องสำอางเนี่ยอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเวลาจะแต่งหน้าอะไรนะครับไม่ใช่เอาของคุณพ่อเอาของคุณแม่นะครับมาใช้นะครับเพราะผิวของผู้ใหญ่นะครับกับผิวเราเนี่ยมันต่างกันนะครับผิวเราจะอ่อนโยนกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกใช้เครื่องสำอางที่มันมีความอ่อนดีกว่านะครับต่อไปมาดูข้อที่2นะครับหลักการเลือกใช้เครื่องสำอางในข้อที่2นี้นะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการอ่านฉลากนะครับผลิตภัณฑ์ทุกครั้งนะครับก่อนซื้อและต้องดูให้ละเอียดเลยนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูเอาให้ดูนะทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับการอ่านฉลากนะครับก่อนที่เรานั้นจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นนั่นเองนะครับเริ่มจากแรกเลยนะครับเราก็ดูที่ชื่อของผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับก่อนที่เรานั้นจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับทุกครั้งเลยนั่นเองนะต่อมานะครับเราก็ควรที่จะดูชื่อนะครับและที่ตั้งของผู้ผลิตนะครับว่ามีผู้ผลิตนะครับบริษัทชื่ออะไรนะครับที่ตั้งอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับก็ดูวันเดือนปีที่ผลิตด้วยนะครับว่าเขาผลิตวันที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่ปีที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็วันเดือนที่หมดอายุด้วยนะครับนอกจากจะดูวันที่ผลิตแล้วเราต้องดูวันที่หมดอายุอีกด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ดูวิธีใช้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับว่าวิธีใช้เขาใช้อย่างไรนั่นเองนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้อย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับและอีกอันนึงก็ดูที่สรรพคุณนะครับว่าสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นี้นะครับให้อะไรบ้างนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ดูที่ปริมาตรสุทธินะครับแล้วก็ส่วนประกอบนะครับสำคัญเลยอันนี้เราต้องดูนะครับว่าในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับที่เป็นส่วนสำคัญนั่นเองนะครับ
ต่อไปนะครับก็มาดูที่คำเตือนนะครับในการใช้นะครับว่ามีคำเตือนอย่างไรบ้างนะครับวิธีการเก็บนะครับวิธีการใช้อย่างไรนะครับเราก็ดูให้ดีๆนะครับนักเรียนเมื่อกี้ก็เป็นการอ่านนะครับก่อนที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับทุกครั้งเนี่ยเราก็ควรดูฉลากนะครับในเรื่องของวันเดือนปีนะครับที่ผลิตวันหมดอายุนะครับแล้วก็ชื่อนะครับผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับดูทุกส่วนเลยนะครับที่เป็นฉลากนะครับของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นนะครับเกิดความปลอดภัยนะครับในการเลือกใช้พวกเครื่องสำอางต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้มาดูหลักที่3นะครับในการเลือกใช้เครื่องสำอางนะครับก็คืออ่านวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับอย่างละเอียดก่อนใช้เนี่ยเพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับได้อย่างถูกต้องนะครับการปฏิบัติตนนะครับในการเลือกใช้เครื่องสำอางนะครับอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยให้เรานั้นนะครับปลอดภัยจากอันตรายนะครับจากการใช้เครื่องสำอางได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะครับสิ่งแรกเลยนะครับถ้าเราจะดูเลยเราดูที่ชื่อก่อนของผลิตภัณฑ์แล้วก็ดูวันเดือนปีที่ผลิตนะครับวันหมดอายุนะครับแล้วก็ดูสรรพคุณนะครับแล้วก็ดูส่วนประกอบนะครับสำคัญนั่นเองครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยเราดูแค่ตรงนี้ก็พอนะครับเพื่อเรานั้นนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับจากการใช้นะครับผลิตภัณฑ์นั้นๆนั่นเองเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับที่พบในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างนะครับตามในหนังสือเลยนะครับในบทเรียนเลยนะครับในเรื่องของเครื่องสำอางนั่นเองนะครับแล้วก็คุณครูก็ได้ให้ความรู้นะครับในเรื่องของการเลือกใช้นะครับเครื่องสำอางที่ถูกวิธีนะครับควรเลือกใช้อย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของหลักนะครับในการอ่านข้อมูลนะครับฉลากผลิตภัณฑ์นะครับสุขภาพและฉลากอาหารกันนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับในคลิปนี้นะครับคุณครูก็มีกิจกรรมนะครับให้เด็กๆเนี่ยทำลงในสมุดนะครับเป็นการบ้านนั่นเองครับช่วงนี้เรายัง work from home มันอยู่นะครับเรียนอยู่ที่บ้านเรียนอยู่เนี่ยคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้ทำนะครับการบ้านเนี่ยลงไปในสมุดนั่นเองนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับหาข้อมูลนะครับของฉลากผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่ภายในบ้านของเรานะครับเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะครับหรือของใช้ก็ได้นะครับอะไรมาก็ได้นะครับ2อย่างนะครับและเขียนลงในสมุดนะครับเริ่มจาก1เลยนะครับเราก็เขียนชื่อผลิตภัณฑ์นะครับนั้นๆนั่นเองนะครับแล้วก็ชื่อและที่ตั้งนะครับของผู้ผลิตนะครับ3นะครับวันเดือนปีนะครับที่ผลิต4นะครับวันเดือนปีนะครับที่หมดอายุ5วิธีใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับ6นะครับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นะครับว่าสรรพคุณนะครับมีอะไรบ้างนะครับและ7นะครับปริมาตรนะครับสุทธินะครับ8นะครับส่วนประกอบสำคัญนะครับ9คำเตือนนะครับในเรื่องของการใช้นั่นเองนะครับก็เขียนลงไปเลยนะครับหามา2อย่างนะครับผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทาผิวนะครับหรือผลิตภัณฑ์พวกโฟมล้างหน้าหรือสบู่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับหรือพวกยาสระผมก็ได้นั่นเองนะครับเอามา2อย่างด้วยกันนะครับทำลงในสมุดนะครับรายวิชาของคุณครูนะครับวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับเขียนลงไปเลยนะครับแล้วให้นักเรียนนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปนะครับส่งนะครับลงในลายกลุ่มนะครับของคุณครูนะครับคุณครูก็ขึ้น QR code ไว้ให้พวกเราแล้วนะครับพวกเราก็สแกนนะครับลงไปนะครับแล้วก็สร้างอัลบั้มนะครับแล้วก็ส่งมาให้กับคุณครูนะครับ
อ่ะก็มีแค่นี้นะครับส่วนเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเรามาพบกันใหม่นะครับวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับคุณครูก็มีความรู้นะครับมาให้นักเรียนเพียงเท่านี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ